พระเอกดังคิมซอนโฮโพสต์ภาพใหม่อีกครั้งหลังหายไปนานเพราะกระแสดราม่าเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาพระเอกดังคิมซอนโฮโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมของเขาว่าขอบคุณมากที่อยู่กับผมผมจะหวงแหนทุกช่วงเวลาการสนับสนุนของคุณภาพที่เผยแพร่แสดงให้เห็นคิมซอนโฮนั่งอยู่ท่ามกลางผู้ชมและมองไปที่เวทีภาพต่อมาเขาถ่ายทอดความสุขด้วยการทำท่ามินิฮาร์ตบนเวทีและยิ้มเบาๆคิมซอนโฮซึ่งหยุดพักกิจกรรมบันเทิงไปเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากดราม่าเรื่องอดีตแฟนสาวได้กลับมาเล่นละครอีกครั้งในเรื่อง Touching the Void ในงานแถลงข่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคิมซอนโฮกล่าวว่าผมจะพยายามเป็นนักแสดงที่ดีขึ้นและเป็นคนที่ดีขึ้นจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ